ีครับผมเต้นครับวันนี้เรามาพบกับผมกับรายการ APT ไต้หวันซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าครั้งอื่นมากจริงๆเพราะว่า APT เขามีการอัปเกรดทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งถ้วยรางวัลหรือแม้แต่สถานที่จัดแข่งเองก็ถูกอัปเกรดเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับครั้งนี้รายการที่ผมแพลนไว้นะครับก็จะมีซุปเปอร์ไฮโรลเลอร์มีไฮโรลเลอร์ 5,000 แล้วก็มีเมนอีเวนต์แล้วก็มีไซส์อีเวนต์ประมาณ 1-2 รายการครับรอบนี้ต้องไปดูกันเลยว่าใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลงไปดูกันเราต้องเดินลงมาชั้นล่างครับสถานที่แข่งอยู่ชั้นใต้ดินนะครับคลับนี้ก็ยังเป็นของ CTP เหมือนเดิมนะครับผู้คนส่วนมากก็ยังเป็นผู้คนไต้หวันซึ่งผู้คนไต้หวันผู้หญิงจะเล่นโป๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมครับมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเลยต้องบอกว่า APT เขาจัดดีจริงๆครับตอนนี้เราก็รอบัตรทีมงานนะครับมีเดียเราเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นวิกเตอร์นะครับเป็นผู้จัดการของ APT ครับคนนี้เป็นคนที่ทำให้ APT ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ต้องชมคนนี้ครับ to manage the big event manage the big event yeah. I hope so ตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสมัครรายการแรกกันเลย 5,000 ดอลไปเลยครับแต่ก่อนอื่นอ่ะเราต้องทำไอ้บัตรแบบเนี้ยก่อนไอ้บัตรนี้นะครับน่าจะใช้ register cardก่อนอื่นเลยแต่ผมมาทำไว้เมื่อคืนแล้ววีบายต้องบอกว่า APT เขาโคกับ National Egg สปอนเซอร์ทำให้เราสามารถสมัครได้ด้วยเงินใน National Egg ผมก็เลยไม่ต้องเตรียมเงินสดมาตอนนี้คือไม่นั้นพอเอาเงินสดมาเยอะๆใช่ไหมครับเราจะติดตม.นี่คือปัญหาเลยตอนเรากลับก็เช่นกันคือเราต้องไปทางไหนก่อนตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้เลเวล6นะครับบลาย 3,500 ผมได้กินมา2แพนตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3,400 ครับก็เลเวลหน้าก็จะเหลือประมาณ80 BB ตอนนี้ยังพอเล่นได้มี100 BB สู้และก็มีแฮนด์น่าสนใจนะครับสำหรับบายอินนี้ซึ่งมีคนเปิดจากบัตเทิลมานะครับผมอยู่บิ๊กไลน์แฮนด์นี้จริงๆผมถือควีนแจ็คซูทผมก็ออลอินไป 160,000 นิดๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วบัตเทิลเปิดเราแจมได้ค่อนข้างหลายไพ่นะครับแล้วจริงๆแฮนด์นี้ผมถือควีนแจ็คซูทด้วยเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างดีที่จะแจมก็20บิ๊กบายครับเขาก็คอง่ายนะครับเขาคอด้วยเอแจ็คซูทต้องบอกว่าอันนี้คูลเลอร์นะครับผมถือควีนแจ็คซูทเหลือแค่เอาควีนฟลอปเปิดมาเป็นโอ้โหฟลอปไม่ติดอะไรนะครับแห้งๆผมเหลือกัตช็อตนะครับแล้วก็ควีนแล้วก็วิเวอร์มาไม่ติดอะไรนะครับเขาก็เทคพอร์ตไปผมบัสนะครับบิ๊กบายไปต่อเนื่องเฮลโลThank you. สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากวีบายเข้ามาก็มีไพ่ให้เล่นรัวๆนะครับต้องบอกว่าเล่นเกือบทุกตาเลยและแฮนด์นี้ก็เรสครับผมเรสด้วย A Queen Off ตำแหน่งซ้ายผม UTG บวก1คอนะครับmiddle คอเหมือนกันก็ตอนนี้พอตต้องบอกว่าพอตเริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าคอเขามาเล่นหลายคนก็คัตออฟไฮแจ็คว่าไงคัตออฟไฮแจ็คน่าจะคอนะครับเขาหยิบชิปเหมือนคอแล้วก็คอแฮนด์นี้ผมจำได้ว่าคอเข้ามาเล่นหลายคนเลยแฮนด์นี้หลายคนแล้วก็บิ๊กไบคอไม้พี่ก็ลงไปนิดนึงแล้วนะครับจุดนี้คือบิ๊กไบถ้าสมมติถือไพ่ที่มีทรงหน่อยหรือว่ามีคอนเน็กมีซูทต้องเอาแหละเพราะว่าพอร์ตออดคุ้มมากๆเลยเพราะว่าผู้เล่นประมาณ5คนติดและกินเยอะก็คอนะครับตามความคาดหมายตอนนี้ฟลอปเปิดมาเป็น A92 ผมสแนปเช็คด้วย A Queen นะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาเล่นนะครับคือคอนเป็นการคอนโทรลพอร์ตด้วยทุกคนเช็คมี UTG บวก1เบทนะครับนอกนั้นเช็คหมดเลยวนกลับมาถึงผมแค่นี้ถ้าสมมติเป็นคนหลังๆอ่ะผมจะเรสเหตุผลเพราะว่าเขามีไพ่แบบรอเยอะไงเป็นพวกฝัดรอเยอะแต่อันนี้เป็นโอเคเป็น UTG plus 1ผมแค่คอนะครับเทิร์นเปิดมาเป็น2ตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วเขาเช็ควีเวอร์เป็น5ดอกจิกผมค่อนข้างมั่นใจแล้วเขาเช็คเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็น A เล็กหรือว่าอาจจะเป็นฟลัชดรอผมเบทบล็อกนะครับ1 BB แค่1 BB เท่านั้นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีไพ่แบบ
คู่เล็กๆหรือไพ่แปลกๆคอเราฮีโร่คอเรามาได้เขาคิดนานนะครับแล้วจริงๆที่ผมเบทเล็กครับผมเปิดโอกาสให้เขาบลัฟด้วยไงผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะชนะเพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นเอคิงเขาทรีเบทผมแหละแปลว่าเอควีนของผมอ่ะค่อนข้างใหญ่มากๆและใหญ่สุดแล้วผมจะแพ้แค่คู่5หรือคู่9ที่เขาเช็คเทิร์นนะครับก็ผมก็คอนะครับเปิดโอกาสผมเปิดโอกาสให้เขาเรสอยู่แล้วอ่ะกะว่าเขาเป็นฟัดดรอหรือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ติดเรสผมได้แทนนี้ก็จ่ายนะครับต้องจ่ายเพราะว่าคูลเลอร์จริงๆทูแพ้คิกเกอร์ควีนเราหมอบไม่ได้นะครับผมเสียชิปไป 200,000 กับอีกนิดหน่อยข้างหลังผมเหลือประมาณ 70,000 นะครับ 60,000 ประมาณ 60,000 กว่าก็ถามว่าเล่นต่อได้มั้ยเล่นต่อได้ครับHey, how are you? Yes, good. ตอนนี้เราย้ายโต๊ะนะครับแล้วเราก็หลบบิ๊กไลน์จากโต๊ะนั้นมาได้มาโต๊ะนี้ไม่ต้องจ่ายบิ๊กไลน์ตอนนี้มีอยู่10 BB หาแฮนอินครับก็ยังต้องดับเบิ้ลอัพครับตอนนี้ไอ้นั่นมันนี่17คนตอนนี้ผมอาการค่อนข้างแย่เหลือ64คนจาก117โอเคสู้ต่อไปก็มาถึงจังหวะที่ผมหนีตายนะครับเป็นบิ๊กไบเหลือไม่ถึง2 BB พอจ่ายแอนเต้ไปแล้วแบบเหลือข้างหลังนิดเดียวจริงๆผมอาจจะต้องออลอินไปตั้งแต่ UTG ถูกไหมครับแต่ว่าไพ่ตอนที่ผมเป็น UTG ผมแบบ72 73อะไรประมาณนี้ครับเท่าที่จำได้ก็เลยหมอบต้องหมอบแล้วก็มาลุ้นที่บิ๊กไบผมมีฝรั่งใบหนึ่งต้องเอาแล้วครับฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค42คือมีคนเข้ามาเล่น3คนนะตอนนั้นผมถือควีน2ผมฮิต2แหละคือถ้าเช็คกันนะผมคิดว่าผมกู๊ดละแต่ว่ามีคนเบทนะครับก็หรือควีน2ที่แรกคิดว่ากู๊ดคิดว่าเขาเป็นเอคิงเปล่านะครับเขาคู่คิงก็ผมเหลือเอาแค่ควีนหรือ2เทิร์น5วีเวอร์ก็เป็น A นะครับเรียบร้อยแฮนด์นี้ก็ตกไปนะครับคือถ้าสมมุติมีจังหวะเราอาจจะต้องเอาตั้งแต่เออร์ลี่ละตกแล้วครับ58ครับตกแล้วสำหรับวันนี้รายการแรกก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่รายการต่อไปเจอกันโอเควันนี้เราก็มาถึง day 2นะครับวันนี้มีรายการ High Roller Event นะครับ Single Day อยากจะถือถ้วยแต่ถ้าจะถือถ้วยได้ต้องเสริมหล่อก่อนเดี๋ยวไม่หล่อตอนนี้ก็มาพบกับผมในลุคใหม่แล้วนะครับพร้อมจะยกถ้วยแชมป์แล้วตัดผมมารอยกถ้วยเลยจะได้ถ่ายรูปออกมาหล่อๆไปเดี๋ยวเราไปงานกันสำหรับ APT งานนี้เขาก็มีพื้นที่เล็กๆให้กับสปอนเซอร์ของเขานะครับอย่าง N8 เขาก็มาแจกเสื้อแจก Power Bank โดยการให้สุ่มผ่านกงล้อเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนสมัครสมาชิกเราก็มาสุ่มกันได้ไปลุยันตัดผมใหม่รอยกถ้วย5-5จากเริ่มมาเราก็เทคพอร์ตมา 2-3 พอร์ตนะครับทำให้ชิปเราเหนือกว่า starting stack นิดหนึ่งก็แฮนด์นี้เป็นแฮนด์ small buy big buy นะครับก็ผมชอบเลย small big buy เขาแค่คอ small buy ผม raise นะครับแฮนด์นี้ผมถือ8 4 off ต้องบอกว่าแฮนด์แบบนี้เช็คก็ได้ raise ก็ได้แต่เราต้อง mix raise ไปด้วยบอร์ดเป็น5 6 9นะครับจริงๆเราจะไม่ค่อยมีฝัดดรอเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นไพ่แบบฝัดเราชอบเช็คมากกว่า pflopก็เขาเช็คนะครับบอร์ดมาตรงนี้ผมต้องทำหน้าที่เบทเช็คของหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าจุดนี้คือถ้าเขาไม่มีอะไรไม่มีดรอไม่มีอะไรเขาน่าจะหมอบง่ายนะครับแต่เขาเลือกที่จะเรสใส่ผมนะโอเคในเวนเขามีฝัดดรอเหมือนกันต้องบอกก่อนมีฝัดดรอพอสมควรมีโอเพนเอ็นมีอะไรพวกเนี้ยแต่ผมมี4มี8ไปบล็อกตัวดรอเขาด้วยแต่เรามีกัตช็อตนะครับผมต้องคอต่อเพราะว่าผมมี8หัวใจด้วยคอวีเวอร์เป็น9โพดำโอเคตรงนี้น่าสนใจเขาเช็คใส่ผมนะครับผมต้องเป็นเปอร์เซ็นต์9แล้วตอนนี้แล้วก็มีกัตช็อตด้วยนะเขาก็เลือกที่จะหมอบนะครับผมก็เทคพอร์ตไปจริงๆผมไม่ค่อยชอบมี4เท่าไหร่ใหญ่เขามี4มากกว่าผมแค่ต้องการ8เพียวๆหัวใจเพียวๆก็พอแหละตอนนี้ผมมีอยู่480
ก็เมื่อกี้ก็สวิงเหมือนกันมีไพ่เล่นคือผมมีคู่ A บางแฮนด์แล้วก็มีคู่ A มีคู่คิงแล้วก็คู่ควีนด้วยแต่คู่ควีนผมเสียพอร์ตใหญ่พอร์ตที่เขาซื้อกัดช็อตติดแต่ว่าได้คู่อื่นก็กลับมากินขึ้นมาบ้างครับแล้วก็มีแฮนด์บลัฟที่บลัฟผ่านแล้วก็จับบลัฟผ่านเหมือนกันเมื่อกี้ผมจับบลัฟด้วยมิดเดิลแฮร์ก็ผ่านแล้วก็ได้ชิปมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยเหนือกว่าเอเวนสแต็กประมาณแสนกว่าเหลือ40คนสุดท้ายครับจาก146คนอินเดียมันนี่20คนตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นตัดผมใหม่รอถือถ้วยเป็นเคสตอนนี้หลังจากตอดมาสแต็กผมก็หนาพอสมควรนะครับหลังจากตอดคนอื่นมาค่อนข้างเยอะแฮนนี้เป็นแฮนที่ผมถือ A10 ดอกจิกผมเปิดตามปกตินะครับแฮนด์ A10 ผมก็เปิดก็ A King เขาแค่คอผมนะแล้วฟลอปเปิดมาเป็นสลิป Queen 2 Rainbow เช็คนะครับผมมีโชว์ดาวต้องเช็คเทิร์นเป็น2คือแฮนด์นี้เขาเลือกที่จะเบสใส่ผมนะแต่เขาจะเบสด้วยแบบฟลัดดอร์เบสด้วย King Jack เนี่ยผมก็ต้องคอ1ทีนะครับ River ตกมาเป็น3ดอกจิกแล้วเขาก็เลือกที่จะเบสใส่ผมด้วย A King นะครับเป็น A High เบสใส่ผมแฮนด์นี้ผมชนะหลายแฮนด์เกินอ่ะผมต้องคอผมชนะแบบพวกรอพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาเปิดมาเป็น A King นะครับผม A 10ติด10ก็ฮีโร่คอชนะไป1แฮนด์ก็ได้ชิปมาเยอะพอสมควรครับตกละสมอลิฟายมีประมาณ27 BB เขามีคู่แจ็คผมมีคิงแจ็คซูทหมดวันนี้ก็ไม่ได้ถือถ้วยครับตัดผมมายังไม่ช่วยเดี๋ยวต้องพึ่งเครื่องรางของขลังแล้วรอวันพรุ่งนี้ไปดีกว่าเฮ้ยผมขอให้สิ่งนี้นำพาโชคลาภมาให้เราและครอบครัวของเราที่เอาสิ่งนี้ไปวางอยู่บนโต๊ะครับแฮนด์นี้นะครับก็เป็นแฮนด์ที่ผมดีเฟนซ์ BB นะครับก็เป็น7คนนะครับผู้เล่นคนแรกเปิดจาก UTG บวก1ประมาณนี้ครับแล้วก็เขาเปิดด้วยราคาที่ไซส์เป็นไซส์ปกตินะครับทุกคนหมอบหมดมาถึงผมถือ86ออฟจริงๆตรงนี้86ออฟต้องคอนะครับเราคอต่ำสุดอะของ8คือ86 85เราไม่คอ9เราคอต่ำสุดคือ96ยังคอไม่เต็มด้วยซ้ำนะครับแล้วก็16เราไม่คอแจ็ค6เราไม่คอนะครับด้วยตำแหน่งแรกเปิดแต่ถ้าเป็นตำแหน่งหลังๆอะอย่างเช่นบัตทอนหรือคัตออฟอะครับจุดนี้เราสามารถคอได้ไพ่กว้างขึ้นกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะครับโอเคฟลอปเปิดมาเป็นคิงหัวใจ6ดอกจิกแล้วก็3ไดมอนด์ครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจตรงเนี้ย เป็นบิ๊กบายอะต้องเช็ค 100% เลยนะครับหลายคนส่วนมากชอบเล่นมีดองเข้ามาบ้างแบบเหมือนคิดว่าเฮ้ยเป็น early position ไม่ติดเรามิกซ์มาดองไพ่ที่ติดแพ้บ้างต้องบอกว่าไอ้ท่านั้นนะครับจะมาเล่นได้ก็ต่อเมื่อชิปอะมีมูลค่ามากๆเช่น ICM ใกล้ In The Money อะไรพวกนี้ครับคือเขาจะไม่อยากคอลุ้นต่อแต่ถ้าสมมติตอนนี้เป็นตอนเริ่มเกมชิปยังไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้นนะครับทุกคนน่าจะคอด้วยไพ่ A high หรืออะไรพวกนี้แล้วถ้าสมมติเขามิกซ์มาเรสเราด้วยหลายๆไพ่อ่ะเราก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเราให้เกียรติเขาเพราะว่าในเรนเขามี AA ไงเราไม่มี AA ในเรนเขามีคิงคิงเราไม่มีคิงคิงเพราะถ้าเรามีเราฟรีเบสไปแล้วถูกไหมพอเราไม่มีปุ๊บแปลว่าในเรนเขาอ่ะมีนัดมากกว่าเราจุดนี้เราจะไม่ค่อยดองนะครับเราจะไม่ทำให้พอร์ตใหญ่นะตอนนี้เราก็คอนโทรลพอร์ตนะครับเช็คเราติดหกใบหนึ่งนะเราถือ86เราต้องเช็คนะครับ UTG นะครับจะเห็นว่าใน GTO อ่ะเขาชอบให้เบส 100% เลยแต่ว่ามันจะมีราคาไหนบ้างนะครับตอนนี้นะครับ GTO จะชอบให้เบสไซส์1บิ๊กบายเป็นหลักหรือจริงๆชอบให้เบสน้อยเหตุผลคือบอร์ดมันค่อนข้างแห้งครับคือจุดนี้ลองคิดสภาพว่าถ้าเราถือแบบคอมาด้วย9 7 9 8 19แจ็ค9อะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นแจ็ค8เราจะทำอะไรได้ต่อให้เบส1 BB อ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่มีไพ่จะคอไงเป็นแจ็คไฮเราคอไปจะเป็นลุ้นติดอะไรถูกไหมหรือว่าเป็นแบบ9ไฮคอไปเราจะลุ้นติดอะไรเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับการเบส1 BB อ่ะถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าเราจะบลัฟหรือว่ามีแฮนด์จริงอ่ะเราบาลานซ์เบส1 BB ตลอด
ประหยัดชิปแล้วถ้ากินก็กินเทคพอต5ก็จะคุ้มมากๆจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้น UTG เลยเบสตลอดบาลานซ์เลยบลัฟก็เบส1 BB มีแฮนด์ก็เบส1 BB แต่ทีนี้นะครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่ต้องบอกตามตรงว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่น GTO ก็เลยเช็คปอบมานะครับโอเคเทิร์นตกมาเป็น3หัวใจนะครับทีนี้ตกมาเป็น3หัวใจแล้วเรามี6 8เรามีแพร1บอร์ดเบิ้ล3ด้วยหมายความว่าเบิ้ลเว้นเราถ้าเขาไม่มีคิงตรงเนี้ยถือว่าเรานำหลายไพ่เลยเพราะว่าเรานำแบบโหนำเกิน 70% น่ะสมมติเขามีแบบ A Jack A อะไร something หรือแม้แต่แบบ Queen High อะไร High อะไร A High อะไรอย่างงี้ครับเรานำเยอะมากจุดนี้นะครับจะเริ่มมีดองเข้ามาแล้วหลายคนถามว่าเฮ้ยการดองเบสการดองเบสคืออะไรการดองเบสคือการหลีดก่อนเลยสมมติแบบเราไม่มี position แล้วเราหลีดไปก่อนการดองเบสเนี่ยมันต้องเข้าใจ preview ลึกนิดนึงนะครับถึงจะเริ่มใช้การดองต้องบอกว่าจุดนี้จะเช็ค 100% เลยก็ไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครเข้าใจฟรีลี่ลึกขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะจะเริ่มมีการดองแหละเราไปดูกันว่าการดองที่หรือลีดก่อนที่เทิร์นอ่ะด้วยไพ่อะไรบ้างทีนี้ครับด้วยตำแหน่งของผมนะครับก็จะลีดด้วยไพ่ที่ฮิตแพร์เริ่มตั้งแต่แพร์3เราจะลีดเกือบทุกแพร์3เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่3ที่ติดคอร์สไปแล้วก็ลีด3 4ก็ลีด5 3ก็ลีด6 3จนถึง A 3ลีดหมดเลยนะครับแล้วก็ให้3ออฟซูทที่เรามีเราจะเหลือ5 3ออฟซึ่ง5 3ออฟเราก็ลีดอยู่ดีนะครับเพราะว่าติดทริปแล้วก็6เราลีดพอสมควรเหมือนกันแต่เราจะชอบลีดพวกคิง6เนี่ยเราจะลีด A6 A6 เรามีเช็คมิกซ์ไปบ้างนะครับจะเห็นว่าทุก6อ่ะเราจะมีลีดขึ้นมาเพิ่มนิดนึงแต่เราจะลีดส่วนมากเราจะลีดพวกคิง6พวก6ที่ติดแพรแล้วก็มีคิกเกอร์อย่างแบบควีน6นี่ครับพอ6ที่ต่ำๆลงมาก็จะหลีดน้อยลงอย่างไพ่ผมอ่ะมี8 6จริงๆ GTO ชอบให้เช็คประมาณตรงนี้ครับเช็คประมาณเช็ค 92% น่ะแต่ว่าโอเคจุดนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าคนทั่วไปคือคนทั่วไปนะครับแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้มากนักเขาเช็คฟลอปผมรู้เลยว่าเขาไม่คิดแพรอะไรเลยเขามี A high แล้วการที่ผมติด6ที่ฟลอปไปแล้วอ่ะผมเลือกที่จะขอ value จากเขาดีกว่าเพราะเหตุผลบางคนอาจจะคอด้วยแบบA high ตามมาต่อหรือแม้แต่ฝัดดอตามมาต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ value แต่ถ้าเราเช็ค6ที่เทิร์นอ่ะ weaver มันตกตัวที่มันน่ากลัวเราก็จะเล่นยากถูกไหมครับแล้วเราก็อยากจะได้ value ณตอนนี้เลยแล้วก็ force ให้เขาโฟด้วยเราก็เลย bet ไปด้วย6นะครับที่ 4.75 จริงๆตรงเนี้ยการที่จะ bet 4.75 ได้มันต้องมีไพ่สตรองหน่อยแต่ผมปรับนิดนึงเพราะผมรู้ว่าเขาไม่มีไพ่เราเลยอยากจะกินตอนนี้เลยนะครับจริงๆจุดนี้มันมีอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือต้องบอกว่านอกจาก6ที่ลีด3ที่ลีดคิงที่ลีดยังมิกซ์นะครับเพราะว่ามันเป็น3หัวใจใช่ไหมตอนนี้บอร์ดมันคอมพลีทแบ็คดอร์ฝัดดอร์อย่าลืมนะครับแบ็คดอร์ฝัดดอร์คือการที่เป็นมีฝัดดอร์ที่เทิร์นทีเนี้ยมีหัวใจ2ใบอ่ะเราเริ่มสตรองแล้วเพราะว่าเราอาจจะฮิตแพ้ได้ฮิตหัวใจได้เรามีเอ็กวิตี้มากพอที่จะเบ็ดเราก็จะลีดพวกแบบควีน7หัวใจควีน8หัวใจควีน9หัวใจควีน10หัวใจหรือแบบแจ็ค10หัวใจพวกอะไรที่มีบล็อกเกอร์ตัวคิงเขาครับเช่นเรามีควีนหัวใจใช่ไหมเราบล็อกคิงควีนเขาหมายความว่าเราบล็อกคิงควีนออฟซูทเขาไปหลายคอมโบเลยหรือมีแจ็คหัวใจเนี่ยเรานอกจากเราจะมีไพ่ที่จะมีความสามารถในการบลัฟได้แล้วยังไปบล็อกคิงแจ็คเขาอีกเพราะฉะนั้นในพวกโซนบนๆที่ไปบล็อกพวกไพ่ที่เขาจะโอเพนเวสครับจะมีค่ามากๆเลยแต่สำคัญคือเราต้องมี equity พอที่จะบลัฟคือเราต้องมีหัวใจพอที่จะเป็นดรอนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคอมโบซูทได้สำคัญมากๆบิ๊กบายเลยคอได้ถูกซูทอย่าง12หัวใจเนี่ยเรายังลีดเลยเหตุผลก็คือเหมือนกันครับเราไปบล็อกคิง10หัวใจไอ้บีเรามีหัวใจใช่ไหมเราไปบล็อกคิง10เขาเนี่ยตรงเนี้ยพวกหัวใจ8แต่8 2นี่เราก็ลีดนะครับเอาง่ายๆคือหัวใจเนี่ยถ้าสมมติเป็นเนี้ยเราลีดได้จำไว้เลยว่าถ้าสมมติเทิร์นฟอบเช็คเงี้ยหรือฟอบเขาซีเบส1เงี้ยแล้วเทิร์นตกมาเป็นคอมพีทดอหัวใจเนี่ยเราสามารถลีดในราคาที่ใหญ่หน่อยได้เลยนะครับโอเคเราลีดปุ๊บเขาเลือกที่จะคอนะครับแต่ตรงนี้ผมรู้แล้วแหละว่าจริงๆเขาอาจจะคอด้วย A high หรือว่าคอด้วยฝัดดอนะครับถ้าตกฝัดที่ river ผมอาจจะเช็คยอมหรือว่าตกแบบ A ผมอาจจะเช็คยอมเช่นกันพอผมเบสไปแล้วทีนี้มาดูไพ่เขาคอนะต้องบอกแอคชั่นเขาคอนะต้องมาดูว่าเขาคอด้วยไพ่อะไรบ้างไพ่ที่เขาจะไม่ต้องคออะไรพวกทุก A high นะครับ A queenเห็นไหมเรานำนะเห็นนะแต่เราจะได้แวลูจาก A Queen ได้จากเอาไพ่ที่เราชนะก่อนครับมี A Queen A Jack A10 A Queen Suit
มี A7 suit มี A4 suit A2 suit ทุกคิงเขาคอเลยละเพราะทุกคิงเขาติดแพรแต่คนที่เล่นเขาจะไม่เช็คพวก A king จะไม่เช็ค king queen เขาน่าจะเช็คพวกแบบสมมติเขาจะเช็คจริงๆนะเขาเช็ค queen 8 queen 9ไอ้ king 8 king 9ถูกไหมเพราะว่าแบบ kicker ไม่ดีจะเช็คแล้วให้ control pot เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะเช็คพวกคู่แจ็คคู่10ที่มีเช็คบ้างโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาคอเราด้วยไพ่อะไรบ้างเขาจะคอด้วย6-7ด้วยนะจะคอด้วย9-7ที่มีหัวใจโอ้พี่เอาฝัดดอจะจริงๆจะคอด้วยหัวใจเหมือนกับที่เราเล่นนะครับเรามีหัวใจเราลีดเขามีหัวใจเขาคอแล้วก็มีไพ่ที่ชนะเราอยู่พอสมควรโอเคจริงๆผมว่าดูจากเรนเขาแล้วอ่ะเขามีไพ่ที่ชนะเราอ่ะประมาณครึ่งนึงเลยด้วยซ้ำแล้วเราไพ่ที่เราชนะประมาณครึ่งนึงโอเคแต่เขาคอนะครับเลือกที่จะคอมาวีเวอร์เป็น8ไดมอนด์นะครับต้องบอกว่าไม่คอมพีทฝัดไม่คอมพีทสเตทไอตัวนี้ก็ค่อนข้างเซฟสำหรับเราแต่ประเด็นคือตรงคืออย่างนี้ครับคือถ้าเขาถึงคู่10เขาชนะเราเพราะบอร์ดมันจะกลายเป็น3 3 10 10คิงถูกไหมแต่ถ้าเราสมมุติอ่ะแฮนเนี้ยมันเป็นทูแพร์ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไงเพราะว่าถ้าสมมุติเราถือทูแพร์6กับ8ก็เป็น6 6 8 8คิงหมายความว่าถ้าเขาถือคู่ใหญ่มาเล่นน่ะแต่คู่ใหญ่จะต่ำกว่าคิงนะเขาก็ชนะเราอยู่ตอนนี้มันเป็นทูแพร์แบบไม่ค่อยชอบนิดนึงอ่ะแต่ถามว่าที่ชอบ8เพราะอะไรเพราะว่า8ไปบล็อกให้เขามี8น้อยลงเขาก็จะอาจจะมีแพ้8น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วตก8มาถามว่าตรงเนี้ยผมเล่นยังไงจริงๆเอาต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยผมเบ็ดนะผมเลือกที่จะเบ็ดแต่ว่า GTO อ่ะมันไม่ขึ้นช่องเพราะว่าเหตุผลคือ GTO อ่ะ ให้เช็คตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละครับ86อ่ะเขาจะไม่มีเบ็ดไม่มีลีดแต่ผมอ่ะปรับจาก GTO ผมเลยมีช่อง86นี้เข้ามาโอเคทีนี้พอผมไม่มีใช่ไหมครับวิเวอร์เนี่ยผมเล่นคือผมเบ็ดจำไซส์ได้ประมาณ5 BB โดยประมาณนะ5 BB โอเค GTO มันมี 5.5 แล้วกันก็โอเคเราจะเบ็ดราคานี้ด้วยไพ่อะไรบ้างเราตอนนี้เรามองในทริวีก่อนแล้วกันว่าโซเวอร์ชอบให้เบ็ดด้วยไพ่อะไรบ้างคือโซเวอร์ชอบให้เบ็ดด้วยคิงครับทุกคิงเราจะเบ็ดหมดเลยเพราะว่าเป็น value แล้วก็จะเบ็ดด้วย3นะครับทุก3ก็จะเบ็ดเหมือนกันเพราะเป็น value เหมือนกันมีทริปแล้วราคาที่ชอบให้เบ็ดนะครับจะเป็นชอบให้เบ็ดราคา 5.5 คือไซส์ผมอ่ะคือผมรู้ไซส์แต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะไม่แม่นเรื่องว่าเวเราจะเบ็ดด้วยอะไรแต่เราจะเบ็ดด้วยแต่เราจับไซส์ผมจำได้ส่วนมากเราจะเบ็ดด้วยไซส์นี้นะครับจะเป็นส่วนใหญ่โอเคก็ไซส์เดียวกับเราแต่เขาจะเบ็ดด้วยแค่ไพ่ของที่มี value นะครับแล้วก็จะมิกด้วยบลัฟที่เป็นพวกแบบไปอย่างที่ผมบอกคอนเซปต์ก่อนหน้านี้มีแจ็คบล็อกด้วยแจ็คบลัฟด้วยแจ็คเพราะว่าไปบล็อกคิงแจ็คจะบลัฟด้วยควีนบ้างบางครั้งเพราะว่าจะไปบล็อกคิงควีนแล้วก็จะมีบลัฟด้วย17นะครับ17ที่มันมีคอมโบมาบลัฟเพราะว่าไปเชื่อมกับพวก6พวก8พวกนี้คือเรามีโอกาสที่จะเป็นแบบเราส่วนมากเราจะต้องเลือกตัวเชื่อมหน่อยแล้วอย่าง17เนี่ยไปบล็อกคิง10เขาด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยจะเลือกแฮนด์พวกนี้ไปบลัฟก็คือราคานี้จะมีทั้งบลัฟและแวลูแล้วก็อีกราคานึงที่โซเวอร์ชักซักเจนนะครับคือ 9.5 9.5 ก็จะเป็นพวก3พวกทริปไปเลยหรือจะเป็นพวกแบบคิงไปเลยหรือจะเป็นบลัฟก็จะเป็นพวกแบบ4 5เหตุผลคือ4 5เนี่ยไปบล็อกเกอร์เหมือนเดิมครับไปเชื่อมกับพวกแบบ3 4 3 5อะไรอย่างเงี้ยเราก็เรพรีเซนต์ได้เหมือนกันในราคา 9.5 บิ๊กปลายใน Weaver นะครับโอเคเราเลือกเบสไปที่ 5.5 นะครับมาดูกันว่าเขาคอด้วยไพ่อะไรบ้างจุดเนี้ยเขาอะถ้าเขาเก่งพอเขาจะวีวีเขาต้องคอด้วย A Queen เพราะว่า A Queen อะไปชนะหลายๆแฮนด์ที่เราบลัฟเข้ามานะครับเราก็คอทุกคิงครับแน่นอนว่าทุกท็อปแพร์เขาไม่เหมาะให้เราอยู่แล้วจุดนี้แล้วก็คอด้วย Pocket Queen เพราะว่าบอร์ดมันเคาน์เตอร์ฟีดไงพอมันเคาน์เตอร์ฟีด Pocket Queen ดีแล้วเขาด้วย Pocket Jack เขาด้วย Pocket 10นะครับแล้วก็มีไพ่ที่เขาอินสวนกลับมานะจะมี AA A King คู่ King ที่ติดเซตเช็คฟลอปมีเหมือนกันคู่8ที่ติด Full House River แล้วก็จะมี King 8 2 pair แล้วที่สำคัญนะครับแฮนนี่คือเขาแจมบลัฟด้วย A2 นะครับทุกท่านเหตุผลคือจริงๆ A2 นี่คือแบบต้องหาคอมโบมาบลัฟนะจุดนี้จริงๆแจม A2 เลยโหดมากๆแต่ผมคิดว่าถ้าเขาแจมผมเนี่ยผมสแนปโฟอยู่แล้วเพราะว่าคนทั่วไปไม่กล้าแจม A2 เอาตามตรงผมอะจุดเนี้ยไม่กล้าแจม A2 เลยนะแต่คอมโบที่ผมจะบลัฟแจมกลับไปก็ยากนิดนึงอะต้องบอกว่าผมอาจจะแทบมีบลัฟไม่พอคือโอเคถ้านั่งบนโต๊ะเราจะหาคอมโบมามิกเพื่อบลัฟคือจริงๆผมพยายามหาจุดบาลานซ์นะเพราะเวลาเราเล่นเนี้ยเราต้องหาว่าเฮ้ยเรามีของเล่นเราต้องเล่นแบบนี้เราไม่มีของเราก็ต้องเล่นแบบนี้เหมือนกันมันก็ต้องหาว่า
ไอ้ฝั่งมีอ่ะมันง่ายไงแบบ AA King King อะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะอะไรมาบิ๊กแต่ว่าไอ้ขาบลัฟอ่ะมันก็ต้องมีไงแต่ถ้าเราไม่เก่งพอเราจะไม่รู้ไงจุดเนี้ยเอาตามตรงนะผมไม่รู้ว่าผมบลัฟด้วยอะไรพอรีวิวแฮนด์ให้เพื่อนๆเนี่ยครับผมก็รู้แล้วอ๋อรอบหน้าเจออย่างงี้นะบลัฟด้วย A2 แล้วก็แฮนด์นี้นะครับเขาเลือกที่จะคอผมนะเพราะผมเบ็ดน้อยเขาน่าจะคอผมด้วย A high คิดว่าน่าจะเป็นพวก A queen หรือแม้แต่แบบอะไร A something ที่จะจับผมนะครับแล้วผมก็กินพอร์ตนี้ไปโอเคประมาณนี้ครับ